คุณผู้ตรวจวันสิพาไปไสคะนี่แหละครับที่ผมอยากจะพาคุณมาดูที่นี่โรงงานของผมเองครับโอ้ขยะพลาสติกเต็มเลยค่ะใช่ครับขยะพลาสติกพวกนี้ผมรับซื้อมาจากพวกโรงงานคัดแยกขยะแล้วก็รถซาเล้งนะครับผมเอากลับมารีไซเคิลนะครับแล้วก็ผลิตกลับไปเป็นสินค้าพวกเก้าอี้พลาสติกกระถางต้นไม้พลาสติกถุงพลาสติกแล้วก็ยังมีพวกเสื้อผ้ากับรองเท้าด้วยนะครับแล้วจังไหนต่อคะผมทำโรงงานคัดแยกขยะมาตลอดชีวิตของผมผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าผมสามารถเปลี่ยนขยะพวกนี้ให้กลับมาเป็นเงินได้ตาหลาเราสองคนเนี่ยมีชะตากรรมร่วมกันนะครับผมสูญเสียคุณพ่อส่วนคุณก็ต้องแบกรับภาระหน้าที่ดูแลครอบครัวของคุณแทนพี่สาวกับพี่เขยของคุณแล้วผมก็เห็นคุณสู้มาตลอดแล้วคุณก็ไม่เคยยอมรับความช่วยเหลือจากใครเลยแต่ว่าผมอยากช่วยคุณจริงๆนะผมอยากช่วยให้คุณยืนได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับว่าเป็นอย่างดีกว่าผมว่าคุณอย่าเพิ่งปฏิเสธผมเลยนะครับที่ผมอยากจะช่วยคุณเนี่ยผมไม่ได้อยากช่วยคุณเพราะว่าผมสงสารคุณนะแต่เป็นเพราะว่าผมกำลังจะทำแฟรนไชส์ขึ้นมาใหม่ครับแล้วผมก็กำลังหาบุคคลต้นแบบนั้นอยู่ซึ่งคนคนนั้นก็คือคุณขอบคุณหลายๆด้วยค่ะสำหรับโอกาสแต่ขอไม่เคยหัวจากอาชีพหนีมาก่อนเลยขอเวลาเรียนรู้ด้วยค่ะขั้นมันไปได้ดีอีลีทขอให้บ่พลาดแน่นอนค่ะได้สิครับตามใจคุณเลยครับขอให้ต้องไปห้องเพ่งคิวต่อไปขอตัวด้วยค่ะอ๋อเชิญครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบใจมากพ่อหนุ่มขอบใจทุกคนนะลุงชื่อลุงสมานคนแถวนี้เขาเรียกลุงหมานเก็บของเก่าขายเนี่ยบ้านลุงก็อยู่ท้ายซอยนี่เองแหละโอ้ยไม่หาทางลุงสิเจ็บหนักด้วยนี่คือสิขับรถไปไวแล้วล่ะเดี๋ยวข่อยขอไปส่งด้วยค่ะกะดีกันครับเดี๋ยวผมขับรถซาเล้งตามไปส่งด้วยลุงขอบใจนะขอบใจขอบใจครับมาลุงขอบใจมากนะลุงจ้าๆขอบใจนะโอ้ลุงบ้านลุงคือขยะหลายท่าจ้าลุงมีอาชีพขายของเก่ามาเกือบ20ปีแล้วเนี่ยของเก่าพวกนี้นะเนี่ยลุงขายนะเลี้ยงส่งเสียลูกจนเรียนจบปริญญาตรีกันทุกคนเลยนะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอลุงใช่และไอ้ของพวกนี้บางคนเขาเอามาทิ้งมาขว้างเขามองว่าเป็นแค่ขยะแต่ลุงเห็นแล้วเออเสียดายก็ไปเก็บเอามาขายทีแรกซื้อมาขายไปพอทำไปทำมาเอ๊ะมันกลายเป็นอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวเราได้จนทุกวันนี้เลยนะเนี่ยแล้วไอ้ของพวกนี้นะมันก็ไม่บูดไม่เน่าอะไรนะวันหนึ่งนะขายได้700มั่ง 1,000 มั่งขายได้ขนาดนั้นเลยบ่ลุงเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะนอกจากแรงของเราเองอะเนี่ยเงินทอนทั้งนั้นเลยเนี่ยกองอยู่เนี่ยนี่ผลงาน
ของการขายขยะของเก่าลูกชายได้ดิบได้ดีจบปริญญาตรีลูกสาวก็จบปริญญาตรีได้ดิบได้ดีทุกวันนี้เพราะขายของเก่านี่แหละอันนี้นี่ดูเลยดูเลยอะตามสบายนะเดี๋ยวลุงไปเอาน้ำมาให้นะตามสบายตามสบายไอ้ทิวคอยอยู่หนูแล้วว้าวสิเฮ็ดอีหยังที่บ่ต้องลงทุนอีหยังหลายน่ะเดี๋ยวๆแกจะบอกก่อนนะว่าเจ้าสิขายขยะกับขายของเก่าเนี่ยแม่นแล้วคนจังข่อยนี่นะบ่เป็นเพียงแค่คนเก็บขยะซื่อๆดอกก่อนหน้านั้นคุณผู้ตะวันบอกว่าสิสนับสนุนข่อยคั่นข่อยเฮ็ดขยะคือเพิ่นน่ะแต่ตอนนั้นข่อยบ่แน่ใจแต่ตอนนี้ข่อยสิลองเบิ่งเนาะคํากับผู้ตะวัน2คํากับผู้ตะวันผู้ตะวันผู้ตะวันเบิดปีเบิดชาติเอ้ากับบันเฮ็ดโรงงานขัดแยกขยะจนล่ำรวยเป็นหยังเฮาก็สิมีโอกาสนี่ลองเบิ่งก็บ่เสียหายคันบ่ซั่นเฮานี่ยามได้สิผลคําว่าเดือนส่งเดือนจักเทื่อรับซื้อของเก่าจ้าของใส่เพฟ้าที่บ่ใส่มาขายให้เฮาแล้วจ้าเดี๋ยวราคาดีดีจ้าเติมความกล้าความแกร่งเติมพักเติมแรงให้หัวใจปวดท้องสู้เพื่อคนที่รอหนักอยู่เนาะแต่หัวใจบ่ถอยถอยความฝันเรียงรายเก็บเศษหัวใจมารีไซเคิลจักหน่อยเอาเสียงเพลงเติมความเพ็ญจอยรู้ใจละลอยสู้กับปัญหาหลายวันฝันบ่ไกลเกินดอกน้ำมาแล้วจ้าน้ำยินดีค่ะใจร้ายหลายรับซื้อไหมครับรับซื้อไหมครับไม่รับซื้อไหมครับไม่เท่าไหร่ลงน้ำบัญชีหัวใจขอให้เป็นอ้ายผู้เดียวเด้อเธอผู้ใดมีความเก่าที่บ่ใส่อะไรออกมาขายเฮาแล้วจ้าไปนำเด้อสู่นำกันเด้อนางก็ไปนำเด้อสู่นำกันเด้อตัดเลยตัดเลยอุ้มชูทุกก้าวฝ่าฟันหน้าบ่ยานดอกเด้อความลำเท็งหากว่าฟ้าเป็นใจได้ถึงเส้นชัยสมบูรณ์มายากเย็นมาใครที่ดูไปรับกันดูเอาแค่ความอ่ะ1 2 3ขอหัวใจแข็งแกร่งว่าฟ้าเป็นใจได้ถึงเส้นชัยสมบูรณ์มายากเย็นสิคอยเจ้าสู้มือบ่เร่งให้ความลำเข็นแต่ความหักสองหัก